ทำเมาแม่แม่ชื่นใจที่ได้เห็นหนุ่มนันอนันต์อัปเดตภาพบ้านอาศัยไพรพนาในมุมสูงหรือแบบ Bird's Eye View นั่นเองครับงานนี้หนุ่มนันก็แคปชั่นด้วยว่าเขียวขจีสูดได้เต็มปอดมากครับด้านแม่แม่และแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายก็ต่างไปคอมเมนต์ในโพสต์นี้กันอย่างล้นหลามเช่นแม่ท่านนี้เม้นว่าอื้อหืออื้อหือว้าวว้าวว้าวช่างสวยงามมากๆเหลือเกินวิวทิวทัศน์ที่บ้านน้องนันนี้ช่างสวยงามเขียวขจีดีจริงๆมองไปเห็นบ้านหลังนี้โดดเด่นมากๆตัดกับทุ่งหญ้าที่สีเขียวขจีบรรยากาศดีมากๆมองดูแล้วมีความสุขมากๆมากๆจังเลยเหมือนอยู่เมืองสวรรค์บนดินจริงๆครับลูกแม่อ่านไปก็เห็นภาพตามนั้นจริงๆนะครับแม่หรืออีกแม่ท่านหนึ่งบอกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตาร้อนฝากเก็บอากาศบริสุทธิ์แบบนี้บรรจุกระป๋องส่งให้บ้างจิอยากได้อยากได้ขายก็ซื้อนะแฮ่อันนี้ก็เหมือนว่าแซวหนุ่มนันนะครับและพร้อมกันนี้แม่ท่านนี้ยังได้เพิ่มเติมอีกว่าเหมือนมีสระน้ำด้วยอ่ะนะครับแฟนๆเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับว่ามีสระน้ำแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่หนุ่มนันต่อเติมออกมาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอแม่ๆไปเยือนนะครับนอกจากแม่ๆและแฟนคลับแฟนเพลงที่เข้ามาเม้นแล้วยังมีนักจัดรายการลูกทุ่งชื่อดังนะครับพี่ท็อปสราวุธก็เข้าไปเม้นด้วยเช่นกันนะครับว่าที่สุดจริงๆอากาศแบบนี้ใช่ครับที่สุดจริงๆครับพี่ท็อปงานนี้หนุ่มนันอนันต์นะครับก็ได้เม้นในโพสต์ตอบแม่ๆและแฟนๆด้วยว่าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบกลับส่วนตัวขอโทษด้วยนะครับไว้โควิดหายมาเที่ยวกันนะครับทุกๆคนครับแหมน่ารักจริงๆนะครับหนุ่มนันใส่ใจความรู้สึกแม่ๆตลอดเลยชื่นชมมากๆนะครับก็ขอให้หนุ่มนันเป็นที่รักของแม่ๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้โควิดหายไปเร็วๆครับแม่ๆและแฟนคลับหลายๆคนจะได้ไปเยี่ยมเยียนหนุ่มนันที่บ้านหลังนี้นะครับท่ามกลางขุนเขาท่ามกลางปุยเมฆที่ล่องลอยโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆครับเขียวขจีมากๆครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับ